หัวหน้าพรรคนะครับท่านเลขาธิการพรรคท่านคณะกรรมการบริหารพรรคท่านสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรท่านสมาชิกพรรคที่ทั้งในจังหวัดสุพรรณบุรีและที่มาจากทั่วประเทศนะครับในวันนี้ตัวผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมายืนอยู่ตรงนี้ได้เป็นเวลา2ปีกว่าแล้วต้องขอบคุณสมาชิกพรรคทุกคนทุกชีวิตที่อยู่ทั่วประเทศในการที่ให้โอกาสผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาทำหน้าที่รัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เรียนรู้ได้เข้าใจได้สัมผัสสิ่งต่างๆมากมายเมื่อสักครู่ในวิดีโอท่านผมเห็นแล้วนะครับว่าผมใช้เวลา1ปี8เดือนในการเดินทางไป76จังหวัดของประเทศไทยตั้งแต่เหนือจรดใต้ตะวันออกจนตะวันตกไม่ได้ไปเพียงแค่76จังหวัดนะ76ครั้งนะครับบางจังหวัดไปถึง18คนด้วยการสุพรรณบุรีมา27คนบางจังหวัดไป8ครั้ง3จังหวัดชายแดนภาคใต้ยะลาราธิวาสปัตตานีก็ไปสูงสุดของประเทศไทยเข้าไปมาแล้วโดยจำนวนลึกที่สุดของประเทศไทยผมดำลงไปตรวจราชการที่ใต้น้ำที่ภูเกาะสิมิลัน35เมตรดำน้ำลงไปตรวจราชการก็ไปการทำงานตลอด2ปีกว่าที่ผ่านมาได้สอนอะไรหลายอย่างให้เข้าใจถึงความสำคัญว่าให้คำว่าทรัพยากรธรรมชาติให้คำว่าสิ่งแวดล้อมเข้าใจเลยว่ามันสำคัญขนาดไหนและนี่คือเป็นที่มาว่าการเลือกตั้งครั้งต่อไปจะมีเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถ้าจะให้ดีก็อย่าเพิ่งรีบมาเดี๋ยวนะอยู่กันทำงานไปอีกสักพักหนึ่งก่อนแต่การเลือกตั้งครั้งต่อไปนั้นแนวทางการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาหัวใจสำคัญที่สุดคือนโยบายที่จะทำให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้ง67ล้านคนนั้นสามารถอยู่บนแผ่นดินไทยได้ด้วยความผาสุกไม่ต้องมาห่วงว่าจะแล้งอีกไหมไม่ต้องมาห่วงว่าน้ำจะท่วมบ้านฉันเมื่อไหร่ถ้าพวกเราจับกันได้นะครับว่าปีนี้แหละ2564เมื่อตอนต้นปีหลายจังหวัดเอาสุพรรณบ้านเราก่อนนี่แหละเจอปัญหาภัยแล้งหนักหนาสาหัสที่สุดในรอบหลายปีที่ผ่านมาพูดยังไม่ทันขาดคำมาตอนนี้หลายจังหวัดในประเทศไทยรวมถึงสุพรรณบุรีด้วยเจอสถานการณ์น้ำท่วมที่หนักที่สุดมากกว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาสุพรรณบุรีน้ำท่วมหนักครั้งล่าสุดเมื่อปี54มาวันนี้64น้ำท่วมหนักกว่าปี54แล้วถามว่าอีก10ปีจากนี้ไปปี74มันจะหนักกว่าปี64มั้ยหรือแม้แต่สมาชิกใหม่ล่าสุดของพวกเราท่านนายแพทย์บรรทุนเกียรติต้องชูชัยเนี่ยจากจังหวัดชัยภูมิเนี่ยนะครับยืนรายครับพี่หมอนะครับจะบอกเป็นสมาชิกใหม่ต้องได้เชิญเพราะท่านเป็นศิษย์เก่าของชาติไทยแล้วท่านออกไปพักผ่อนวันนี้ท่านพร้อมที่จะกลับมาทำงานใหม่แล้วชัยภูมิบ้านท่านไม่เคยน้ำท่วมมาหลายปีดีดักปีนี้น้ำท่วมเท่านี้เองครับอีกคืบเดียวคืออีกคืบเดียวจะไม่หัวนะครับมันไม่ใช่ท่วมจะขึ้นมาจากพื้นคืบเดียวหลายสิ่งหลายอย่างที่ไม่เคยเกิดในประเทศไทยปี2564มันเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงดังนั้นนโยบายของพรรคชาติไทยจากนี้ไปหัวใจสำคัญที่สุดคือทำอย่างไรให้พี่น้องประชาชนไม่ว่าจะอยู่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางภาคใต้จังหวัดใดก็แล้วแต่อยู่ได้ด้วยความมั่นคงไม่ต้องนับรวมต่อไปอีกว่าจะท่วมบ้านเมื่อไหร่จะแล้งเมื่อไหร่เวลาเมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าได้พูดออกไปนะครับว่านโยบายเรื่องสิ่งแวดล้อมนโยบายเรื่องการปลูกต้นไม้นโยบายเรื่องทรัพยากรธรรมชาติบางคนอาจจะรู้สึกว่าโอ้โหมันเบาเหลือเกินพูดไปแล้วมันไม่ได้ใจเหมือนบางพักนะครับเพราะว่าฉันเลือกตั้งรอบหน้าชาวนาจะต้องขายข้าวเลยคนละ15,000-20,000บ้างแหมมันถูกใจเหลือเกินบางพักออกมาบอกว่าเลือกตั้งรอบหน้าถ้าเลือกฉันจะให้เงินเท่านั้นเท่านี้นะอักษรย่อ3ตัวเนี่ยจะให้อย่างนั้นให้อย่างนี้ทำไมชาติไทยพัฒนาไม่พูดบ้างเพราะชาติไทยพัฒนาพูดแล้วต้องทำให้ได้ไอ้ที่พูดแล้วทำและไม่ได้นะครับผมถามพวกเราเนี่ยได้ยินมากี่ครั้งแล้วสัญญาว่าจะทำอย่างนั้นสัญญาว่าจะทำอย่างนี้นโยบายพักกล้ามาเข้ามาทำงานแล้วจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เอาเข้ามาจริงจริงเลยทำได้กี่ครั้งทำได้กี่เรื่องไม่มีแต่สิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนากำลังทำอยู่ในขณะนี้โดยตัวผมเองในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม2ปีกว่าที่ผ่านมาที่ทำงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นเราปลูกป่าไปนับล้านไร่ป่าชายเลนกลับคืนมากกว่า200,000ไร่นี่คือหัวใจสำคัญที่จะทำให้พี่น้องเกษตรกรไทยนั้นไม่ต้องมานั่งคิดว่าปีหน้าจะแล้งไหมอ่ะ
กระเสียวที่จังหวัดสุพรรณบุรีทางตอนเหนืออำเภอด่านช้างเมื่อตอนต้นปีน้ำแทบจะไม่มีมีอยู่แค่ 20% 30% เท่านั้นมาถึงตอนนี้เมื่อ2เดือนที่ผ่านมาอ่างกระเสียวต้องระบายน้ำทิ้งวันละ9ล้านลูกบาศก์เมตรทำให้ตอนเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรีเดิมบางด่านช้างหนองย่าไซน้ำท่วมขุ่นตลุนไปหมดมาจนถึงบ้านทะเลขาธิการพักที่ศรีประจันน้ำมันท่วมหมดนี่คือความเดือดร้อนที่พวกเราจะต้องอยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้น้ำที่อำเภอบางประมาของท่านสสนัทวุฒิที่อำเภอสองพี่น้องก็ยังท่วมอยู่จะทำอย่างไรที่จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นสามารถอยู่ได้กับการที่จะต้องมีน้ำมาเขาบอกว่าท้ายที่สุดแล้วคนเราไม่สามารถจะเอาชนะธรรมชาติได้ท้ายที่สุดแล้วสิ่งที่มีอำนาจที่มีพลังมากที่สุดในโลกนี้ก็คือธรรมชาติถ้าน้ำมันท่วมกันอยู่ทุกปีเราจะต้องมานั่งคิดกันแล้วว่าพี่น้องเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่น้ำท่วมทุกปีนั้นเราจะหาวิธีเปลี่ยนวิถีชีวิตเขาอย่างไรในการที่จะทำให้เขาสามารถทำงานอยู่ในพื้นที่นั้นโดยที่ไม่ต้องมาคิดว่าน้ำท่วมแล้วจะเป็นอย่างไรก่อนหน้านี้ท่านสสนัทวุฒิได้บอกแล้วเดี๋ยวน้ำท่วมจบจะมานั่งทำประชาพิจารณ์กันที่อำเภอสองพี่น้องกับบางประมาว่าพี่น้องชาวสองพี่น้องกับบางประมาจะเอาอย่างไรกันต่อถ้าจะท่วมอย่างนี้จะเป็นอย่างไรนี่คือการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาในที่ของพื้นที่เราไม่พูดว่าเราจะไปอย่างนั้นอย่างนี้เราโม้ไม่เก่งแต่เราทำงานกันอย่างหนักหนาสาหัสเพื่อที่จะทำให้ปัญหาต่างๆนั้นมันแก้ไขสำเร็จร่วมไปจนได้ดังนั้นนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้านั้นทุกๆนโยบายจะเกี่ยวข้องกับเรื่องสิ่งแวดล้อมจะเกี่ยวข้องกับการที่โลกร้อนจะเกี่ยวข้องกับการที่มีการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำการเกษตรซึ่งเดี๋ยวสักครู่ท่านประภาสก็เลยถามว่าท่านที่มาพูดไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาที่เราจะต้องให้ความรู้กับเด็กตั้งแต่อนุบาลเรียนจนถึงมหาวิทยาลัยว่าการตัดไม้ทำลายป่านั้นมันส่งผลกระทบกับพี่น้องเกษตรกรอย่างไรเขาบอกกันว่าเด็ดดอกไม้สะเทือนถึงดวงดาวใครมีในที่นี้มีบ้านอยู่ติดคันคลองชลประทานบ้างยกมือให้ผมดูหน่อยบ้านใครมีติดไหมครับคันคลองชลประทานติดกับคลองชลประทานไม่มีเลยผมแสดงว่าไม่มีใครมีบ้านติดคลองสักคนเดียวผมจะเล่าให้ฟังที่สุพรรณบ้านผมคลองชลประทานเยอะริมคลองชลประทานจะมีถนนติดคันคลองชลประทานอยู่ผมไปตรวจราชการทีไรก็จะได้รับการร้องเรียนว่าถนนริมคลองชลประทานเนี่ยมันพังมันสไลด์ลงถามว่าสไลด์ลงเพราะอะไรเพราะปกติน้ำในคลองชลประทานนั้นจะเป็นตัวดันขัดดินไม่ให้ดินมันสไลด์ปรากฏว่ามาวันนี้คลองชลประทานไม่มีน้ำพอคลองชลประทานไม่มีน้ำดินก็สไลด์พังถนนก็พังชาวบ้านสัญจรไม่ได้ถามว่าทำไมคลองชลประทานไม่มีน้ำก็เขื่อนไม่ปล่อยน้ำออกมาถามว่าทำไมเขื่อนไม่ปล่อยน้ำออกมาก็เขื่อนมันไม่มีน้ำแล้วทำไมในเขื่อนมันไม่มีน้ำก็เพราะว่าป่าเหนือเขื่อนมันหายไปหมดแล้วพอป่าเหนือเขื่อนหายเขื่อนไม่มีน้ำฝนตกลงมาในเขื่อนเขื่อนก็ปล่อยน้ำออกมาในคลองชลประทานไม่ได้คลองชลประทานไม่มีถนนข้างคลองชลประทานก็พังดังนั้นวันนี้ครับที่บอกว่าเด็ดดอกไม้สังเกตถึงดวงดาวลองนึกภาพครับตัดต้นไม้หนึ่งต้นทำให้ถนนข้างคลองชลประทานพังใครจะนึกนี่คือผลกระทบที่สิ่งแวดล้อมที่ทรัพยากรธรรมชาติที่เวลามันโดนทำลายไปแล้วมันส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชนนี่คือสาเหตุที่ทำไมนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาในทุกๆเรื่องจะต้องมีการแก้ไขเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาโลกร้อนบางคนบอกว่าโอ้โหแก้ไขปัญหาโลกร้อนมันดูไกลตัวเหลือเกินวันนี้มันไม่ได้ไกลตัวต่อไปแล้วนะครับชัยภูมิบ้านท่านนายแพทย์บรรทูลเนี่ยน้ำท่วมมันเกี่ยวกับโลกร้อนยังไงสุพรรณน้ำท่วมมันเกี่ยวกับโลกร้อนอย่างไรผมจะเล่าให้ฟังสั้นๆว่าสุพรรณปกติเนี่ยช่วงนี้น้ำมันก็ท่วมปกติอยู่แล้วมีน้ำเหนือลงมาแต่ปีนี้ที่มันท่วมหนักเพราะมันมีฝนตกในพื้นที่ที่มันไม่ควรจะตกในเวลาที่มันไม่ควรจะตกปีนี้สุพรรณได้รับฝนจากที่ตะวันตกของจังหวัดมาจากกาญจนบุรีมาจากต้องมรสุมอันดามันมาจากทิศตะวันตกโดยปกติแล้วช่วงนี้ของปีฝนมันจะไม่มีครับมาจากที่ตะวันตกมันมาจากทางเหนืออย่างเดียว
นี่คือหนึ่งในสาเหตุที่ทำไมปีนี้สุพรรณบุรีถึงได้เจอน้ำท่วมหนักกว่าเมื่อปี54เพราะเมื่อปี54มันมีแต่น้ำเหนือมันไม่มีน้ำจากที่ตะวันตกมาจังหวัดชัยภูมิและอีกหลายๆจังหวัดทางภาคอีสานก่อนหน้านี้พายุมันไม่มาหนักขนาดนี้มันไม่ได้ตกหนักขนาดนี้แล้วถามว่าอยู่ๆทำไมฝนมันถึงมาทางที่ตะวันตกทำไมอยู่ๆพายุมันถึงได้เข้าลงดาวเข้านี่คือผลจากการเปลี่ยนแปลงทางอากาศรอบโลกที่ดอยอินทนนท์ตอนนี้อุณหภูมิ7องศาเหมือนอยู่ในตู้เย็นเลยตอนนี้เราก็นั่งอยู่เหมือนอยู่ในตู้ไมโครเวฟเลยนั่งเหลือแตกกันใหญ่นี่คือการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศที่มันกระทบกับชีวิตของพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องประชาชนที่เป็นเกษตรกรทำไร่ทำนาอยู่ทั่วประเทศดังนั้นนโยบายของพรรคชาติไทยพัฒนาจะต้องทำอย่างไรก็ได้ให้พี่น้องประชาชนนะไม่ต้องมากังวลกันอีกอย่างที่ผมได้กล่าวไปเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการศึกษาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการท่องเที่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการท่องเที่ยวโควิด19มาถึงทีหนึ่งการท่องเที่ยวหายไปหมดเลยจังหวัดภูเก็ตผมไปตรวจราชการมาจังหวัดกระบี่คณะรัฐมนตรีไปประชุมสัญจรมาเจ๊งระดาวกันไปหมดเพราะไม่มีต่างชาติมาเที่ยวประเทศไทยเลยแม้แต่คนเดียว2ปีกว่าที่ผ่านมารายได้ประเทศไทยหายไปนับแสนล้านปีนี้ประเทศไทยตั้งงบประมาณเอาไว้ 3.3 ล้านล้านบาทแต่เงินรายได้เก็บได้เพียงแค่ 2.6 ล้านล้านบาทเท่านั้นหายไป 7 แสนล้านนี่คือผลกระทบจากการที่โควิด19เข้ามาหนึ่งในรายได้หลักของประเทศไทยก็คือการที่นักท่องเที่ยวเข้ามาดังนั้นจะท่องเที่ยวอย่างไรให้มีความยั่งยืนจะรักษาแหล่งท่องเที่ยวของเราอย่างไรให้มันเป็นรายได้ให้กับประเทศไทยนี่คือหัวใจสำคัญของนโยบายพรรคชาติไทยพัฒนาการศึกษาการเกษตรนะครับการท่องเที่ยวเรื่องเศรษฐกิจถามว่าหลายคนถามว่าพรรคชาติไทยพัฒนามีนโยบายด้านเศรษฐกิจอย่างไรนโยบายด้านเศรษฐกิจของพรรคชาติไทยคือนโยบายด้านการเกษตรครับเกษตรกรอยู่ได้เกษตรกรมีตังค์ในกระเป๋าเศรษฐกิจก็จะปั่นขึ้นมาจากรากหญ้าขึ้นมาถึงระดับกลางขึ้นมาถึงระดับบนในที่สุดดังนั้นเกษตรกรแข็งแรงไม่ต้องมาปวดว่าน้ำจะท่วมน้ำจะแล้งมีเงินใช้ในกระเป๋าเมื่อไหร่นั่นคือจุดที่จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นสิ่งที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาเราพูดมาตลอดตั้งแต่สมัยข้อปัญหาก็คือการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญบางคนตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเมื่อวันพุธที่ผ่านมามีการโหวตร่างรัฐธรรมนูญหลายต่อหลายคนพูดถามกันเป็นเสียงเดียวว่าทำไมพรรคชาติไทยพัฒนาส.ส.เรา11คน12คนถึงโหวตไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนผมขอถามพวกเราในที่นี้หน่อยว่าร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เสนอต่อสภาผู้แทนที่มีพรรคการเมืองบางพรรคเอาไปเสนอในสภาผู้แทนราษฎรให้พวกผมกดโหวตเนี่ยที่เขาบอกว่าเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเนี่ยมาถามพวกเราหรือยังพวกเราในที่นี้มีใครได้ไปลงชื่อเสนอบ้างยกมือให้ผมดูหน่อยพวกเราในที่นี้มีใครมาถามไหมว่าไอ้ร่างรัฐธรรมนูญที่จะแก้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามข้อสี่สองสามเดือนที่ผ่านมามีใครมาถามพวกเราบ้างไหมไม่แล้วจะบอกได้ยังไงว่ามันเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนอยู่ตรงนี้กันตั้งหลายร้อยชีวิตไม่มีใครมาถามสักคนเดียวแล้วจะมาบอกได้ยังไงว่ามันเป็นร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนมันไม่ใช่รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของพรรคชาติไทยพัฒนาจะต้องเริ่มเหมือนอย่างที่นายบรรหารได้เคยทำไว้ต้นกำเนิดของร่างรัฐธรรมนูญฉบับปี2540รัฐธรรมนูญที่วันนี้ทุกคนยังพูดอยู่เสมอนะครับว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดในประเทศไทยจุดกำเนิดของรัฐธรรมนูญปี40คือการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา211ให้เกิดสภาสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญเกิดขึ้นเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศกว่า60ล้านชีวิตมาจากทุกสาขาอาชีพมาจากทุกเพศมาจากทุกวัยมาจากทุกสถานะนั่นคือสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มีความครอบคลุมพี่น้องประชาชนทั่วประเทศดีที่สุดรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศดีที่สุดจนในที่สุดได้มาเป็นรัฐธรรมนูญที่ทุกคนยังชื่นชมมาจนถึงทุกวันนี้เป็นมรดกทางการเมืองที่ทุกคนเวลาพูดถึงนายมหาศิลปาอาสาจะพูดถึงรัฐธรรมนูญปี40ว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดกับประเทศไทยดังนั้นคำว่ารัฐธรรมนูญฉบับประชาชนของพรรคชาติไทยพัฒนาคือรัฐธรรมนูญที่จะต้องฟังเสียงพี่น้องประชาชนทั้ง67ล้านคนไม่ใช่เพียงแค่แสนกว่าคนไม่ใช่เพียงแค่200,000คนด
ดังนั้นธงของพรรคชาติไทยพัฒนาในการแก้รัฐธรรมนูญคือการต้องตั้งสสรการจะต้องตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญที่มาจากพี่น้องประชาชนเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนทั้ง67ล้านชีวิตไม่ใช่คนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ใช่คนเพียงแค่แสนคนไม่ใช่คนเพียงแค่200,000คนแต่จะต้องมาจากพี่น้องประชาชนทั้ง67ล้านชีวิตในประเทศไทยนี่คือการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาเราไม่ไปนั่งโม้เราไม่ไปนั่งประดิษฐ์ทำสวยๆทำงานไปต่อว่าคนนั้นคนนี้แต่เราเน้นที่การทำงานดังนั้นการเลือกตั้งครั้งหน้าที่จะถึงรัฐบาลชุดนี้สภาชุดนี้จะหมดอายุลงในวันที่23มีนาคม2566คืออีกจากประมาณนี้ไปประมาณปีกว่าเมื่อถึงเวลานะเวลาที่มีการเลือกตั้งนี่คือสิ่งที่พรรคชาติไทยพัฒนาจะนำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนทั้ง67ล้านชีวิตเมื่อการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ผมในฐานะประธานนโยบายและยุทธศาสตร์พรรคและพี่สาวของผมพี่นาท่านกัญจนาศิลปะอาชาในฐานะหัวหน้าพรรคชาติไทยเราสองพี่น้องคุณศิลปะอาชาได้ร่วมเพียงปากเพียงลายกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคเลือกตั้งฝ่าศึกเลือกตั้งครั้งแรกต้องเรียนว่าครั้งแรกในชีวิตเลยแทบตายเลยแทบเอาตัวไม่รอดแต่ต้องขอบคุณสมาชิกพรรคทุกคนทุกชีวิตต้องขอบคุณผู้ใหญ่ของพรรคกรรมการบริหารพรรคทุกคนขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคทุกคนที่ได้ทำงานอย่างหนักจนฝ่าฟันเข้ามาวันนี้เรามีส.ส.อยู่ไม่ได้มากอะไรเพียงแค่12คนเราแล้วก็ผมจะพัก
ผมให้คำตอบกับทุกคนว่าพรรคชาติไทยพัฒนานั้นบ้านของผมบ้านของพวกเราทุกคนวันนี้เรายังไม่ใช่พรรคใหญ่แต่เราเป็นครอบครัวใหญ่ครอบครัวหนึ่งสมาชิกทุกคนเราดูแลกันด้วยหัวใจไม่ว่าจะอยู่ที่พรรคไหนทิศไหนมาแล้วแต่จังหวัดไหนมาแล้วแต่เราล้วนเป็นครอบครัวของพรรคชาติไทยพัฒนาดังนั้นการทำงานของพวกเราไม่เคยทิ้งกันก่อนเลือกตั้งระหว่างเลือกตั้งยิ่งหลังเลือกตั้งพอได้มาทำงานในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์แล้วสมาชิกพรรคของเราที่ไหนส.ส.ของเราจังหวัดไหนมีความเดือดร้อนเราจะระดมการช่วยเหลือไปอย่างเต็มที่ยกตัวอย่างจังหวัดชัยภูมิเนี่ยหรือแม้แต่จังหวัดสุพรรณใครจะนึกครับว่ากรมทรัพยากรทางทะเลเนี่ยจะไปช่วยจังหวัดชัยภูมิทะเลมันไปเกี่ยวอะไรกับชัยภูมิออกน้ำมันมาเยอะกรมทะเลอยู่กับน้ำตลอดช่วยคนได้สบายใครจะคิดครับว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจะมาทำงานที่สุพรรณทะเลมาถึงสุพรรณได้ยังไงใครจะมีคิดครับว่าหน่วยงานที่ช่วยกำจัดผักตกชวาได้เร็วที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีจะเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับทางทะเลคือกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนี่คือการทำงานของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ไม่ว่าเราจะอยู่ที่กระทรวงใดไม่ว่าเราจะอยู่ที่สถานะใดก็แล้วแต่ถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้ทำงานความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนคือภารกิจอันดับหนึ่งของพวกเราเราไม่มีเวลาที่จะไปเล่นเกมการเมืองกับพรรคอื่นนะครับพรรคนั้นบอกอย่างนี้พรรคนี้บอกอย่างนั้นจะทำให้นั่นจะทำให้นี่แต่พรรคชาติไทยพัฒนาสมาชิกพรรคครอบครัวของพวกเราประสบปัญหาน้ำท่วมอีกครึ่งเดียวจะมีหัวอยู่แล้วยังจะมาพูดกันเรื่องการเมืองอีกเราไม่มีเวลาไปเถียงกันนะครับเราไม่มีเวลาจะไปเกลียดกับท่านใน Facebook เราไม่มีเวลาจะไปดราม่ากับพวกคุณทำไอโอกันในสื่อโซเชียลมีเดียเราขอทำงานแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนตราบใดที่ยังมีปัญหาของพี่น้องประชาชนอยู่ยังมีปัญหาเรื่องน้ำแล้งยังมีปัญหาเรื่องน้ำท่วมยังมีปัญหาเกษตรกรอยู่ทั่วแผ่นดินตราบนั้นพรรคชาติไทยของเราจะอยู่เคียงข้างกับพี่น้องประชาชนจะอยู่เคียงข้างกับสมาชิกพรรคทุกคนในการแก้ไขปัญหาไม่ว่าการเลือกตั้งจะผ่านไปสิ่งสมัยก็แล้วแต่นี่คือคำมั่นที่ข้อบัญชาได้เคยให้ไว้และนี่คือคำมั่นที่ตระกูลศิลปะอาชาจะให้กับพี่น้องประชาชนทุกๆคนในฐานะส่วนหนึ่งของพรรคชาติไทยพัฒนาและในวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านอีกครั้งหนึ่งที่ได้ให้เกียรติมารวมตัวกันต้องขออภัยที่อากาศอาจจะอบอ้าวกันไปสักเล็กน้อยแต่เราอยากจะให้ทุกท่านได้สัมผัสถึงว่าเวลาโลกร้อนเวลาเกิดปัญหาเรื่องภัยธรรมชาติการเปลี่ยนแปลงทางปฏิภัยทางธรรมชาติแล้วฝนฟ้ามันไม่ตกต้องตามฤดูกาลมันลำบากมันร้อนเพียงใดนะครับวันนี้เรารู้กันแล้วว่าร้อนรอบหน้าจัดกระชุมพักเดี๋ยวเราจัดกันในห้องแอร์บ้างก็ดีนะครับจะได้บอกกันหน้าให้นะครับสำหรับในวันนี้ต้องขอบคุณพวกเราทุกคนอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่ท่านเลขาธิการพัก